ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมขอต้อนรับผู้ชมครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการ Speed Rider ครับน้องๆครับพบกับพวกเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับรายการสดที่พร้อมจะตอบคำถามในเรื่องราวของรถจักรยานยนต์รวมไปถึงการอัปเดตข่าวสารในวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับก่อนอื่นที่จะไปคุยเรื่องราวต่างๆนะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DIDและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาเบรกที่2ไม่ต้องรอช้ากันเลยทีเดียวเชียวต้องขอบคุณอีก1เจ้าเลยไม่ขอบคุณไม่ได้กับร้านนี้เลยกับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าเป็นร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2ในราคาที่จับต้องได้นะครับก็คุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถเข้าไปที่ Facebook ดีเจริญยนต์พิมพ์ภาษาไทยเลยครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็น www.dbigbike.com หรือว่าโทรไปที่09004-0070ได้นะครับไปดูเกี่ยวกับเรื่องตารางการลิสต์การผ่อนเดี๋ยววันนี้มีเรื่องราวของร้านดีเจริญยนต์มาฝากคุณผู้ชมไปดูสกู๊ปเรื่องราวดีๆของร้านดีเจริญยนต์ว่ามาฝากเป็นอย่างไรเดี๋ยวตอนหลังใช่ไหมตอนนี้เอา SMS ก่อน SMS แล้วก็เปิดรับสายก่อนสักพักหนึ่งเปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข025309496-98นะครับ SMS 482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามมาดูเรื่องราวของ SMS กันมีคำถามฝากในเว็บ Facebook Live ได้นะไหนก็เข้ามาไลค์แล้วกดไลค์กดแชร์ปุ๊บก็รีวิว Honda Rebel 300กับ500ให้หน่อยครับแน่นอนครับเป็นบอดี้ที่รูปร่างหน้าตาเหมือนกันนะครับต่างกันในเรื่องของเครื่องยนต์ตัว300เนี่ยจะเป็นสูบเดียว 300cc ส่วนตัว500เนี่ยจะเป็น2สูบ 500cc แน่นอนครับในเรื่องของพละกำลังในเรื่องของแรงบิดตัว500มันย่อมได้เปรียบอยู่แล้วนะครับและยิ่งเป็น2สูบด้วยนะครับการขับขี่ความนิ่มนวลเนี่ยผมก็ต้องยกให้ตัว500อยู่ดีแหละเพราะว่าด้วยน้ำหนักเครื่องยนต์ที่มันหนักกว่าทำให้น้ำหนักศูนย์ถ่วงมันดีกว่าเพราะนั้นแต่ส่วน300เนี่ยมันจะได้ในเรื่องของความคล่องตัวด้วยความเบาของตัวรถแล้วท่านั่งที่ค่อนข้างจะสบายเพราะนั้นการที่จะควบคุมรถให้มันคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยผมมองว่าตัว300มันจะได้เปรียบแต่ถ้าเทียบกันจริงๆแล้วถ้าใช้งานจริงเอามาเทียบกันเนี่ยไปขี่กันเนี่ยความคล่องตัวอาจจะได้เปรียบแต่ว่าในเรื่องของความสมูทของเครื่องยนต์แรงบิดที่สามารถที่จะตอบสนองคันเร่งในการเร่งแซงอะไรต่างๆเนี่ยผมว่า500มันน่าจะคุ้มค่าแล้วก็ครอบคลุมทุกอย่างครับใช่ไหมเพราะว่า300เนี่ยโอเคเป็นรถที่เบาขี่สนุกขี่ง่ายสบายใช้งานในเมืองโอเคนั่นก็คือถูกแต่ถ้าเป็น500เนี่ยมันจะจบได้ง่ายๆเลยเพราะว่าด้วยรูปทรงของ500เองเครื่องยนต์ที่เป็น2สูบ 500cc ด้วยน้ำหนักด้วยสรีระต่างๆซึ่งมันไม่ได้แตกต่างกับ300ซะเดียวทีเดียวนะครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อจริงอ่ะผมดันได้เป็น500เลยดีกว่าถ้าไปไหวงบไปไหวก็ไป500เลยใช่นะครับแต่ถ้างบไม่ถึง อยากได้สไตล์ที่มันเหมือนกันสไตล์ที่เป็นสไตล์สปอร์ตคุยเซอร์เหมือนกัน300ก็ตอบโจทย์ด้วยราคา 1,400-1,500 เองนะครับสามารถจะจับต้องได้แล้วรถนั่งสบายไงรูปทรงก็ใหม่ถ้านั่งแบบคุยเซอร์นั่งแบบสบายนั่งสบายๆนะครับแต่จะให้จบในเรื่องออกทริปด้วยใช้งานยาวๆหลายๆแบบครอบคลุมให้มันคุ้มค่าก็ต้องควรเป็น500รอบ CC เยอะไว้ก่อนถูกต้องเครื่องเดียวกับ CB อ่ะใช่เพราะเครื่องเดียวกันเลยแต่ว่ามาใส่ในเฟรมในตัวบอดี้ที่เป็นคูเซอร์นั่นเองต้องบอกว่ารถที่ไม่พอขายตอนเนี้ยจองแบบระเบิดระเบ้อใช่ส่งรถไม่ทันน่ะเราขอรถมารีวิวจากไม่มีจากบิ๊กวิงจากสาว300ก็ได้เอาขอจากฮอนด้าก็ไม่มีรถส่งไม่ทันอ่ะมาดู SMS ต่อไปกับนินจา300มั่งนินจา300 KRT กับนินจา200 ABS สอบถามเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเอ่ยความคุ้มค่าคุ้มราคาครับมันเหมือนกันครับ KRT มันคือรหัส Kawasaki Racing Team มันเป็นลายพิเศษเป็นลายที่เหมือนกับรถแข่งในระดับ World Superbike นั่นเองนะครับซึ่งไม่ได้มีอะไรที่มันแตกต่างหรืออะไรมากมายมันเป็นตัวพิเศษแต่ว่ามันมีพิเศษเฉพาะแค่ลวดลายซึ่งมีของแต่งมีอะไรต่างหรือเปล่าเป็น KRT แค่เป็น Racing Team นี่แหละครับธรรมดาแค่ลายเฉยเองใช่เพราะนั้นก็เหมือนกับตัว ABS ทุกอย่างถ้าจะให้ซื้อจริงเนี่ยถ้าเราชอบในเรื่องของลายนะครับก็จะจบด้วยลายก็ซื้อ KRT เลยแต่ถ้าแบบว่าไม่สนใจเรื่องลายเอามาจะมาตกแต่งเองก็ซื้อตัวธรรมดาไปนะครับพอกันมันเหมือนกันนะฮะเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ให้มันดีขึ้นหรือว่าอะไรนะครับมาดู SMS ต่อไปเลยครับมีไหมเอา SMS นิดหนึ่ง Facebook มีไหมในไลฟ์สดมีไหมยังไม่มีอะไรยังไม่เคลื่อนไหวแนะนำการเลือกซื้อเสื้อกาดด้วยครับ
อ่ะเสื้อกาดมันก็มีอยู่หลายแบบหลายแบรนด์หลายเนื้อผ้านะครับแล้วก็ทั้งของแท้ของเทียบนะครับในส่วนของเทียบเนี่ยมันอาจจะแค่เทียบแค่หน้าตาที่มันเหมือนกันแต่วัสดุแน่นอนว่าการตัดเย็บเนื้อผ้าต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเพราะนั้นถ้าจะเลือกซื้อจริงผมเลือกแนะนำให้ซื้อที่เป็นของแท้ดีกว่า อาจจะแพงนิดหน่อยแต่ว่า มันก็คุ้มค่ามันมีหลายเกรดนะครับเสื้อกาดที่เราเห็นกันอยู่ทำไมมันถึงแพงก็เคยทางพูดคุยเคยได้รายละเอียดมามันว่ากันตั้งแต่เนื้อผ้าใช่แพทเทิร์นการตัดเย็บกาดที่อยู่ด้านในอยู่ในตำแหน่งที่มันรองรับขยับไม่ได้เขาล็อกอย่างดีไม่ใช่ใส่ไปแล้วอยู่ตรงนี้บ้างตรงนู้นบ้างแล้วตัววัสดุที่ใช้กาดทำกาดเนี่ยก็จะมีหลายเกรดตัวกาดเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ที่มันซับแรงไม่ซับแรงเป็นกาดยางกาดโฟมหรือเป็นกาดฟองน้ำเฉยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นมันมีหลายราคามันก็เลยแตกต่างกันไปผ้าเนื้อผ้าจะเป็นผ้าหนังหรือผ้าเป็นแบบเรียกว่าอะไรแอร์โฟลว์ที่เป็นรูระบายอากาศนะครับหรือว่าเป็นผสมระหว่างแอร์โฟลว์กับหนังอะไรเงี้ยก็มีให้เลือกเพราะนั้นเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าเราเอาไปทำอะไรก่อนอื่นดูก่อนว่าเราขี่รถอะไรใช่มันมีอะไรคือถ้าเอาแบบกลางๆนะก็ซื้อเป็นเสื้อกาดสไตล์แบบเป็นกึ่งมันจะมีทัวริงกับเลสซิ่งใช่เอาง่ายๆดูง่ายเลสซิ่งมันจะเสื้อสั้นเสื้อสั้นเอวร้อยอ่ะประมาณแค่เอวแต่เป็นเสื้อทัวริงเนี่ยมันจะเป็นเสื้อยาวแล้วมีกระเป๋าถูกต้องนะเป็นเสื้อพวกเขาเรียกเสื้อแบบเสื้อกาดแบบทัวริงแต่ว่ามันใช้พอได้แต่ว่าถ้าเป็นเลสซิ่งเอาเสื้อทัวริงมาใส่อ่ะมันจะไม่ได้แต่ถ้าเป็นทัวริงเอาเสื้อเลสซิ่งมาใส่ยังพอได้อยู่ก็ไปได้ยังไม่คิดดูแล้วกันขี่สปอร์ตแล้วใส่เสื้อทัวริงที่มันยาวเหมือนกันมันไม่ใช่อ่ะมันก็ไม่ใช่ตลกนะมันต้องดูว่าเราชุดอะไรด้วยเราขี่แบบไหนเพราะนั้นดูรถเยอะจะซื้อทั้งทีแล้วเสื้อมันตัวนึงแพงเพราะนั้นก็ต้องคำนวณให้ดีตามก็ 5,000 น่ะของแท้ที่ใช้อยู่กันอยู่แล้วก็ลามไปถึง 10,000 กว่า 20,000 ก็มีหลายราคาเลือกให้คุ้มกับการใช้งานให้คุ้มค่ากับกระเป๋าเงินแล้วเราใช้แบบไหนนะครับถ้าคุ้มแล้วก็ลองไปดูแล้วกันใส่ดูนะครับแล้วจะรู้ว่าเราเหมาะกับยี่ห้ออะไรจริงๆจะไปรู้ว่ามันคุ้มไม่คุ้มก็ตอนที่ล้มไปแล้วครับพอล้มไปแล้วถึงจะรู้ว่าเออนี่เสื้อมันช่วยเรานะไอ้เสื้อที่ใส่นี่มันไม่ช่วยอะไรเลยมันขาดลุงลิ่งหมดเลยถลอกปอกเปิดไถไปกับพื้นใช่นี่แหละเมื่อรันถึงจะเห็นมันนวกกันล็อกก็เหมือนกันก็ไปเช็คดีแล้วกันกาด5จุดมันครบไหมอยู่ให้มันตำแหน่งดีไหมเวลาซื้อมานะครับบางที่เป็นเคยเจอนะบางเราไม่อยากจะว่าแต่เราก็บอกบางที่แล้วกันนะคือว่าจริงๆรุ่นนี้ต้องเป็นกาด ABS พอไปเอาไปซื้อมาจริงบางคนไม่ได้สนใจนะรีบกลับบ้านมาเจอเป็นกาดฟองน้ำเป็นกาดโฟมอะไรเงี้ยสอดไส้มาก็ต้องระวังกันนิดนึงมันมีเกรดรายละเอียดมันเยอะมากต้องเข้าไปศึกษาต้องหาตาม Google เว็บไซต์นะตัววัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นจับดูเหมือนเป็นฟองน้ำอะแต่จริงมันไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นตัวที่มันซับแรงจริงให้แรงแล้วเขามีค่าที่เขาเรียกเป็น CEF proof เป็นโอ้โหนั่นแหละสำคัญมากเลยตัวมันจะมีเกรดคือเหมือนเกรดของเขาเรียกอะไรเป็นเลเวลเลยนะเคยคุยกับต้องคุยกับพี่อะไรนะที่แพทพี่สยามแพนด้าได้นั่งคุยไปชั่วโมงอะเขาอธิบายเรื่องนี้นี่โอ้โหใครอยากรู้ล่างนี้เรื่องนี้ละเอียดนะนู่นแนะนำเลยเข้าไปแพนด้าอะไรเด้อคุยกับพี่สยามรู้เรื่องเลยข้อมูลนั่งให้ข้อมูลแบบเนื้อโฟมเนื้อยางแบบนี้คุยทีเดียวแล้วจบรู้เรื่องเลยชัดเจนให้ข้อมูลเจ๋งนะเขารู้จริงเรื่องพวกนี้เพราะนั้นอุปกรณ์ที่นั่นก็เยอะลองไปดูก็ได้กลับมาดู SMS กันฮะหน้าจอคลิก125i ใส่ล้อแม็กซ์ซูเมอร์ได้หรือเปล่าได้ครับก็ต้องแปลงมีการแปลงในเรื่องของแกนล้อในเรื่องของตัวคาลิเปอร์จับอยากล้อโตอยากล้อโตแต่อยากล้อเล็กคลิกแกนล้อโตบ้างเมื่อวานไงชุดล้อโตล้อเล็กไงรู้ไงแต่คิดล้อโตมันหน้าตามันจะเป็นยังไงนึกภาพไม่ออกอาจจะสวยก็ได้นะครับก็มาจริงๆทำได้ครับทุกอย่างช่างไทยเอามาให้ช่างไทยดูเขาจะรู้ว่าต้องแปลงบูทตรงนั้นแปลงตรงนี้แปลงแกนล้อใส่ลูกปืนต่างๆทำได้แน่ตัวจับคาลิเปอร์ใหม่ทำได้ครับช่างไทยนะครับถ้าจะทำไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็กล่องต่างๆที่ขายกันอยู่ต่างกันตรงไหนครับโอ้โหแน่นอนครับในเรื่องของระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้านในในเรื่องของการปรับจูนที่บางอัน3กิกบางอัน5กิกบางอันต้องไปจูนคอมพิวเตอร์บางอันนี่มีแมป4 5แมป107แมป8อะไรต่างๆก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกล่องถูกต้องแล้วก็ความสามารถของกล่องถูกต้องว่ากล่องตัวนี้มันเข้าไปทำอะไรบ้างอ่ะกล่องบางตัวแค่ปลดล็อกความเร็วกล่องบางตัวปลดล็อกรอบด้วยครับกล่องบางตัวนี่เพิ่มท้อเพิ่มม้าเพิ่มท้อเพิ่มม้าบางตัวเพิ่มหัวฉีดโอ้ยเยอะเพิ่มน้ำมันเยอะปรับโรงไฟจุดระเบิดเพิ่มแบบไอ้ตัวเขาเร่งไฟฟ้าอยู่ที่ราคามันอยู่ที่ราคาแล้วก็ความสามารถของถ้าเป็นทีมรถพูดรถแข่งเนี่ยราคามันตัวละ 2-3 หมื่นถ้าเป็นรถแว้นข้างนอกก็ 6-7,000 ประมาณนี้แล้วก็มีกล่องที่ใส่เข้าไปแล้วเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปคือทำอะไรไม่ได้เลยเสียบเข้าไปปุ๊บจบบึ้งก็มีเหมือนกันกับกล่องที่เป็นมีจูนได้นิดหน่อยปรับแต่งได้อย่างกล่องพี่กิ้งเนี่ยจูนได้เป็นบางตัว
ปรับได้นะครับสามารถหรือกล่องบางตัวก็สามารถขึ้นไปจูนแบบจูนแบบเรียลไทม์เลยขึ้นไดโน่ไดโน่อะไรก็ว่ากันไปนะครับมีหลายแบบหลายแบรนด์หลายราคาเพราะนั้นก็อยู่ที่กำลังซับด้วยอยู่ที่รถด้วยบางทีรถซื้อมา 4-5 หมื่นไปใส่กล่องไป 4-5 หมื่นมันก็ไม่ใช่เนาะนะครับเอาความตามเหมาะสมแล้วกันตามกำลังเงินนะครับปีนี้จะมีวิบาก 250cc ออกใหม่ไหมครับนี่คืออะไรก็สายทางฝุ่นสายวิบากก็ยังไม่มีครับมีข่าวไหมยังแต่ว่าตัว2017เขาออกมาแล้วนะสำหรับตัว CIF แล้วก็ตัว YZF นะครับก็แต่ยังไม่เข้าบ้านเราเพราะฉะนั้นก็ต้องรอกันหน่อยนะครับเพราะว่าตัวนี้ส่วนมากรถวิบากที่เป็นรถสูตรใช่ไหมหรือว่ารถโปรดักชันถ้ารถโปรดักชันเนี่ยไม่มีเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้นะครับแต่ถ้าเป็นรถสูตรเขาจะไม่ค่อย PR เท่าไหร่เพราะว่าเป็นรถที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้สำหรับแข่งขันรถอย่างเดียวแต่ถ้าเราเป็นสื่อเราก็รู้แล้วว่ารถตัวไหนเปิดตัวเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรถโปรดักชันที่ขายทั่วไปมีทะเบียนจดทะเบียนได้ณตอนนี้ยังไม่มีเปิดเพราะว่าล่าสุดนี่ Honda ก็เพิ่งจะมีตัวแรลลี่ไปแล้วก็ตัว CRFL ตัวใหม่ไปคาวาซากิก็เป็นลายใหม่สำหรับตัว KLX เพราะนั้นก็ยังไม่มีครับมีงบ 25,000 อยากได้มอเตอร์ไซค์มือ2สักคัน 25,000 ซื้ออะไรได้โอ้โหเล็งไว้คือคลิก125ดีไหมครับได้เลยครับก็ประมาณนี้นี่ใช่รถพวกนี้รถออโต้ทั้งหลายในปี2014พี่น้องฟีโน่ซื้อได้มีโออะไรพวกนี้อยู่ในงบนี่หมดแต่ว่าก็ต้องไปเลือกดูดีซื้อรถนะครับมือ2อย่างที่บอกไว้ว่ายิ่งเป็น Honda Kick ด้วยนะเป็นรถที่เป็นอยู่ในกระแสวัยรุ่นแต่งบางคันคือว่าเป็นรถที่แต่งมาแล้วขี่จนช้ำแล้วก็ไปซื้อของซื้ออะไรมาประกอบให้มันดูเหมือนใหม่เปลี่ยนชุดสีเนี่ยต้องอันตรายเปลี่ยนชุดสีปุ๊บใหม่เลยแต่ว่าข้างในนี่คือโคตรเน่าเลยนั่นมันก็มีหลายแบบเพราะนั้นก็หาร้านที่มันเชื่อใจได้หรือว่าจะซื้อเพื่อนกันก็โอเคแต่ว่าถ้าแบบไม่รู้จักเลยไปเจอแบบโอ้โหรถปิ๊งมาแบบรถปี2014ทำไมใหม่จังอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระวังแล้วนะครับก็ต้องมาทดดูว่าน็อตต่างๆลองขับขี่ดูคือเปลือกนอกนี่มันดูไม่ได้เลยมอเตอร์ไซค์ซื้อมาก็เพราะว่ามันถอดชุดสีเปลี่ยนนี่ใหม่เลยใช่เพราะนั้นต้องเปิดไปดูกันเครื่องนะดูถึงภายในถึงจะเห็นว่าสภาพการใช้งานมันเป็นยังไงถูกต้องนะครับประมาณนี้ซื้อได้ครับเปรียบเทียบครับ F800GS กับ Triumph Tiger 800ใช้ท่องเที่ยวเดินทางไกลแต่จังหวัดโอ้โหจริงๆ2ตัวนี้พอกันเป็นรถที่พอกันได้ทั้งคู่ แต่ค่อนข้างจะมีน้ำหนักที่เยอะนิดนึงถึงจะเป็นแค่800ก็จริงอ่ะนะครับเพราะว่าวันนั้นเราได้ไปทดสอบตัวของ GS 800แล้ว F 800เราก็รู้ว่ามันก็ไม่ได้เบาแต่มันก็ไม่ได้หนักตัวมันเยอะพอสมควรนะสมควรเทียบกับรถแบบนี้นะถามจริงๆ2ตัวนี้ขี่พอกันราคาก็ไม่ได้หนีกันเลยระหว่างค่าย Triumph กับตัวของ BMW เพราะเอ้ย BMW นะครับเพราะว่าเขาคือยุโรปทั้งคู่เพราะฉะนั้นการเลือกใช้ผมว่าแหมมันก็พูดยากนะออปชั่นก็พอกันมีปรับ ABS ปิดเปิดได้เอางี้ว่า detection ปิดมันจะไปจบด้วยรูปทรงนะคุณชอบรูปทรงแบบไหน Triumph Tiger เนี่ยเขาจะมาแบบเหมือนกับเป็นรถ Adventure Sport Sport นะทุกอย่างก็จะเป็นมีมุมมีเหลี่ยมมีอะไรเป็นสปอร์ตดูจากตัวถังดูจากบางคนหน้านะครับดูจากไฟหน้าอะไรเงี้ยจะออกสปอร์ตแต่ถ้าเป็นตัวของF800GS เนี่ยเขาจะเน้นไปในเรื่องของการใช้งานที่เป็นทัวร์เล่นจริงๆเขาจะไม่ค่อยมีความเป็นสปอร์ตอะไรมากมายเขาเน้นเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ในเรื่องของการออกแบบรูปทรงที่เหมาะกับการใช้งานที่เป็นสไตล์แอดเวนเจอร์ทัวริงแต่จริงๆสองตัวนี้มันดูดีกันเลยเพราะนั้นเลือกดูว่าเราชอบสไตล์รถแบบไหนดีกว่านะครับในเรื่องของทอร์กเรื่องของแรงบิดไม่ต่างกันราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากเพราะนั้นอยากได้สปอร์ตแบบขี่ดูแล้วสปอร์ตก็เป็น Tiger ถ้าบอกอยากดูขี่เป็น Adventure พันแท้ก็ไป F800GS F800 เอามาแล้วใส่ปงใส่ปี๊บหน่อยแล้วดูใช่หล่อเลยดูคันใหญ่ประมาณนั้นนะครับระหว่าง Airlock กับ M/ มือ2วิ่งวันละ M/ มือ2ทำไมล่ะ100กิโลน่าใช้ครับมันก็น่าใช้ได้ทั้งคู่อะแต่ว่าเอ็มทอร์ดไปซื้อมือ2ทำไมอ่ะซื้อมือ2ก็มันก็ไม่จบเด็ดไม่ใช่ตอนนี้คือพอเทียบแบบนี้มันยังไงก็ต้องเลือกแอร์หรอกพี่ราคาก็ไม่ต่างกันอ่ะใช่ก็ยังไงก็ต้องเลือกแอร์หรอกเพราะแอร์หรอกมันตัวท็อปมันอยู่ที่ประมาณ 79,000 ได้เครื่องใหม่เทคโนโลยีใหม่รถใหม่ไอ้เอ็มทอร์ดมันเอ็มทอร์ดมือ2มันก็จากราคา 85,000 มันน่าจะลงมาเหลือประมาณ6กว่าอาจจะมองว่าคันนึงมีคัสอีกคันนึงรถออโต้จะเป็นผมนะผมใช้100กิโลถ้าแบบอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมล่ะผมว่าผมถ้า100กิโลต่างจังหวัดขี่สบายสบายนะผมไปแอร์ล็อกอ่ะแอร์ล็อกถ้าเราไม่ได้สายแบบปี๊ดปาร์ตปูดปี๊ดนะไม่ได้ว่าจำเป็นต้องขี่แบบรถมีเกียร์ใช่
เน้นความสบายเดินทางสบายคือคันนี้มันเลือกง่ายมากถ้าเอารถมีเกียร์ก็ไปเอ็มสแลนด์ถ้าไม่เอาออโต้ก็มาเพราะมันแยกอย่างชัดเจนเลยไม่ต้องไปกังวลแต่ให้ซื้อไอตัวเอ็มสแลนด์มือสองจะไปซื้อเลยไม่ใช่ตอนนี้ดีแล้วถ้าไปซื้อเอ็มสแลนด์มือหนึ่งเราจะเสียใจเพราะมีเพราะเร็วๆนี้ตัวใหม่มันกำลังจะมาน่าจะเปิดตัวตัวใหม่มันต้องมาแน่แหละเอ็มสแลนด์มันต้องเครื่องเดียวกับ R15 ใหม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะเป็นเครื่องเก่าอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเอ็มสแลนด์ถ้าจะซื้อมือสองถ้าอยากได้จริงๆรอไม่ไหวนะซื้อมือสองก่อนไปขี่มันจะคุ้มค่าคุ้มราคามากแต่ถ้าซื้อแอร์หลอกก็จบเลยตั้งแต่ตอนนี้ถ้าไปขี่ใช้งานนี้ก็นั่นแหละผมว่าเอาสบายๆ100โลนะไปกลับ100โล50ไปกลับใช่ไหมไปกลับ50ใช้ไปเถอะแอร์หลอกอะสบายสุดแล้วนั่งสบายบิดอย่างเดียวนะครับเปรียบเทียบทีไทอัมที160กลับมาแล้วมาแล้วไทอัมนี่มีถามทุกวันทุกวันแต่มันแท้ว่าเดี๋ยวต้องเอารถมารีวิวในรายการกลับอะไรครับไทอัม160กับอะไรอะกับรถอะไรฮะเอสเวสมีเลื่อนไหมฮะสตรีทลอด750โอ้ยเอ๊ะเหมือนคุ้นๆนะมันเหมือนเคยต่อตัวใหม่นะครับสตรีทลอดไม่ได้สัมผัสเลยนะมันเพราะว่าเป็นรถมันเพิ่งเปิดตัวเองมันก็เหมือนกับตัวเก่าว่ะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจาก883เลยพวกนี้แต่เครื่องเล็กกว่าแต่เครื่องบินต้องเป็นหน้าเครื่องหน้าโมงนะใช่ไหมตัวสตรีทลอดตัวนี้ฮาร์เลย์ถ้าเอาหล่อจริงๆนะไทอัมที120หล่อกว่ามันคือคลาสสิกอ่ะก็ชื่อก็บอกแล้วที120น่ะอันนี้มันแค่750อ่ะใช่สตรีทหลอดของฮาร์เลย์เนี่ยที่ถึง0ก็คือว่าเครื่องไทอัมนะครับ2สูบแต่เครื่องมัน 1,200 ซีซีใช่ตัว750ของฮาร์เลย์ตัวสตรีทหลอดมันก็คือ750ซีซีนั่นแหละ750ซีซีเป็นวีทวินเหมือนกันเพราะว่าซีซีมันน้อยแล้วมันเป็นรถที่แต่เขาได้แบรนด์รูปทรงมันครึ่งกลางอ่ะเขาได้แบรนด์ที่เป็นฮาร์เลย์ทรงมันไม่โดนอ่ะแล้วมันเป็นรถที่ผมว่ามันขายไม่ดีด้วยตอนนี้ไม่แน่พี่สตรีทหลอดมันเพิ่งมามันก็ดันไม่ออกหรอกยอดเนี่ยเพราะคนอย่างน้อยๆเริ่มต้นคนขี่ฮาร์เลย์ก็ไปเริ่มกันที่สปอร์เตอร์นั่นแหละตอนนี้ที่พันสองผมถึงมองว่าเขาน่าจะมาตอบโจทย์คุณที่อยากได้ฮาร์เลย์แต่ว่างบไม่ถึงไงแต่ราคามันโดนใช่ใช่ราคามันเป็นฮาร์เลย์ครับแต่ถ้าเปรียบเทียบไปแล้วราคาเปรียบกันไม่ได้หรอกกับตัวไทอัมที่160น่ะถ้าให้ขี่นั่งสบายๆนะผมว่าตัวไทอัมอ่ะขี่สบายแล้วก็สามารถที่จะทำความเร็วได้ค่อนข้างจะคลาสสิกนิดนึงคือถ้าเลือกเซตถ้าให้เลือกแค่สองคันนี้นะผมไปไทอัมเหมือนกันไม่มองเลยสตรีทหลอดจะแท้สูงเนี่ยมันบอกแล้วฮาร์เลย์มันต้องเริ่มมันอาจจะเป็นแค่ชื่อฮาร์เลย์ฮาร์เลย์มันต้องเริ่มต้นที่อย่างต่ำที่สุดนี่คือ 1,200 สปอร์เตอร์หนึ่งนั้นต่ำกว่านั้นก็883อ่ะไอรอน883ตระกูลสปอร์เตอร์ทั้งหลายน่าจะหล่อที่สุดใช่ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของสกู๊ปของร้านดีเจริญยนต์ครับไปดูว่าร้านนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับในเรื่องของการดูรถมือสองครับสมมติว่านี่คือรถที่เข้ามาอันนี้คุณเบนไม่ใช่คนขายคุณเบนต้องเป็นคนซื้อครับเราจะต้องดูกันยังไงว่าเบื้องต้นหลักๆเนี่ยผมจะดูเรื่องอุบัติเหตุให้ความสำคัญกับเรื่องอุบัติเหตุที่สุดเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยอย่างที่บอกไม่มีใครอยากได้แล้วรถอุบัติเหตุโดยพวกอุบัติเหตุหนักสไลด์ไกลผมไม่เอาเลยชนหน้าสไลด์ไกลคือไม่เอาดูง่ายๆครับมอเตอร์ไซค์มันจะดูแข็งคอสังเกตง่ายๆอ่ะหักแฮนด์ดูเบื้องต้นถ้าแฮนด์ข้างใดข้างหนึ่งชนถังนั่นแหละแปลว่าตัวกันเลยมันมีการกระแทกอย่างมันมีตัวใช่มีการดูปกติจะดูง่ายครับมันจะตัวแข็งคอเนี่ยถ้าเกิดล้มหนักมันจะหักเลยหรือถ้าเกิดในกรณีที่เคยเห็นในคลิปในรูปไหมครับพี่ว่าถ้าเกิดชนหน้าหนักๆเนี่ยแผงคอตัวตรงนี้มันจะขาดออกไปเลยซึ่งมันจะดูได้แต่ถามว่าเอาเข้าจริงๆถามว่ามันทำกันได้ไหมมันทำได้แต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นสีอะถ้าเฟรมเนี่ยทำแล้วใช่คือยังไงคนถ้าเกิดไอเราเห็นรุ่นเนี้ยประจำเราจะดูออกเอ้ยเนี่ยคือสีทำและจุดหนึ่งคือดูปกติข้อดีคือไข่เลขคอเป็นไข่ปลาจุดถูกต้องถ้าเกิดมีอุบัติเหตุหนักมาและมีการพ่นสีตัวเลขคอจะบางเลขคอจะบางใช่เลขคอจะบางหุดไม่ติดเลยใช่ครับรูดไปจะไม่รู้ไม่รู้สึกกรณีล้มแปะคือมอไซค์ว่ากันตามจริงอาจจะมีบ้างแน่นอนจริงๆแล้วถ้ามันล้มแปะนี่พอรับกันได้นะก็อยู่ที่ว่ามันแปะขนาดไหนใช่ใช่ถ้าแปะหนักจนขนาดกันเลยหักเลยอันนี้ผมก็ไม่เอาอันนั้นไม่แปะแล้วนะน่าจะตกที่น่าจะล้มไหนตกหลุมอะไรเงี้ยล้มปึ้งไปขนาดนี้ต่างระดับนี้ก็เขาเรื่องอะใช่ครับคือจริงๆตัวนี้มันเซนซิทีฟอยู่แล้วครับเอาว่าแค่ปล่อยลงไปมันก็หักแล้วแหละนอกจากไอ้คำว่าล้มแปะนี่ล้มแต่ตัวคนเรายังประคองอยู่ใช่ไม่งั้นไม่ซีเรียสใช่ครับแล้วดูตรงไหนอีกได้ครับก็เบื้องต้นน่ะในรถแต่ละรุ่นน่ะคือมันจะมีจุดว่าถ้าล้มลงพื้นแล้วตรงไหนจะโดนพื้นบ้างถ้าเกิดล้มหนักไอ้นี่หักส่วนต่อไปที่จะลงพื้นคือส่วนโคนถ้าไม่มีการล้ม
ใช่ครับถ้าไม่มีกันล้มแต่ในบางครั้งกรณีกันล้มหักไปเลยมันก็จะโดนตำแหน่งนี้นั่นแหละครับถ้าเกิดมันชนจากข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยโดนชนมาหรือชนหน้ามาอะไรอย่างเงี้ยคือถามว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวถ้าเกิดเราไม่ว่าจะชนหน้าหรือชนหลังสุดท้ายปลายทางมันต้องเลือกคือล้มซ้ายกับล้มขวาซึ่งมันก็จะเข้าสเต็ปเดิมตรงที่ว่าดูตรงนี้เป็นหลักได้แล้วก็ดูน็อตในตัวแกนสวิงอาร์มหรือแกนโปอาร์มก็ได้ครับซึ่งตัวเนี้ยเอาว่าการแกะเนี่ยมือเราขัดไม่ออกต้องใช้บล็อกลมยิงถ้าบล็อกลมยิงยังไงหัวมันต้องเยินต้องมีรอยถูกต้องมันต้องมีรอยหลงเหลือให้เราดูอยู่แล้วครับแล้วพวกน็อตจริงๆก็ดูได้หมดยันเครื่องแบบเคยลื้อเคยใช้มาเครื่องเคยลื้อใช่ดูกระตีอ่ะเอกลักษณ์เนี่ยเครื่องยนต์น่ะการทาประเกนการอะไรเขาจะไม่ใช่เป็นระบบมือเรามันจะหยอดด้วยแมชชีนนะครับซึ่งมันจะมีประเกนคือเอาว่าจะดูออกแล้วว่ากาประเกนเนี่ยหยอดด้วยมือหรือหยอดด้วยเครื่องมันจะเสมอกันถูกต้องครับถ้าทำด้วยเครื่องมันจะเสมอกันหมดมันจะปิ้นปิ้นออกมาเสนอกันแบบถ้าเกิดคนดูอยู่ดูกติจะเห็นว่ามันจะแบบมือเราไม่ได้ไงเดี๋ยวหนาเดี๋ยวบางใช่เดี๋ยวหนาเดี๋ยวบางพอกดปุ๊บก็ปิ้นปิ้นมากปิ้นน้อยใช่ใช่แต่ถ้ามาจากโรงงานจริงมันจะแบบเท่ากันหมดเท่ากันหมดที่เหลือก็ทีนี้ก็ต้องดูอะไรต่อฮะเรื่องของออปชั่นโหมดที่หลักๆเลยอ่ะเรื่องของเบรกในตัวที่รถที่มี ABS นะครับถ้ารถ ABS เนี่ย ABS ทำงานหรือเปล่าก็ต้องมีการทดสอบแหละเอาว่ากระทืบเบรกกันเลยว่า ABS ทำงานหรือเปล่าลองเบรกแรงๆดูใช่ครับจริงๆรถส่วนใหญ่ไฟมันจะฟอสใช่ไหมมันโชว์ใช่ไหมไม่เสมอไปบางทีไฟดับแต่ปั๊มไม่ทำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์อ่ะเข้าใจว่าเซนเซอร์ทุกอย่างพร้อมหมดแต่แมคานิกจริงๆมอเตอร์ไม่หมุนคือเบื้องต้นเช็คดีที่สุดลองกระทืบกันเลยคือขับมาปุ๊บขับสักความเร็ว10แล้วกดเบรกหลังเลยแล้วก็กำเบรกหน้าเลยสลับกันดูแค่ดอกยางตรงรอยพื้นน่ะจะเห็นเลยว่ามันจับยังไงว่ามันเป็นลากยางตัดๆๆๆใช่มั้ยใช่อ่ะทีนี้มันรถมือ2มันก็จะมีในส่วนของแต่งที่มันมีเข้ามาเราต้องดูยังไงฮะส่วนอีกที่สเต็ปที่ดูคติเขาเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเรื่องท่อกองกันล้มใช่แต่ถามว่าบางทีใส่เยอะมากๆแบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดมันก็อาจจะทำให้ดูเลอะเทอะมันก็แล้วแต่แล้วมันมีใส่ของแท้ใส่ของเทียมใช่ไหมของแท้ของเทียมด้วยจะดูยังไงอ่ะสมมติเรารู้อยู่แล้วของเทียมก็ขายแต่ของเทียมกันได้หรอคือโดยปกติเนี่ยคือของแท้เทียมอ่ะโดยปกติถ้าของแต่งอ่ะผมจะขอของเดิมเกือบทุกครั้งอ่ะครับว่าแต่ส่วนใหญ่ลูกค้าจะมีบ้างไม่มีบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าดูบางชิ้นนี่ว่าเอ้ยชิ้นนี้เราไม่ไหวนะผมซีเรียสขอของเดิมเลยนะของเดิมดีกว่าใช่ใช่ก็ถึงว่าผมก็จะใส่เป็นของเดิมไปแต่โดยปกติสไตล์ที่ร้านผมอ่ะของแต่งติดลบอ่ะผมจะให้ลูกค้าหมดไม่จริงๆแล้วเปิดฟิวส์กุญแจเราไม่ได้เห็นใช่ไหมมันจะบอกได้เบื้องต้นได้ไหมเรื่องของไม้เนี่ยไฟฟ้าว่ากันแต่จริงไม้อ่ะตั้งแต่ยุคสมัยไหนกันได้หมดนะครับมันชอบมีคนผมว่าต้องเจอคุณไปต้องเจอใช่มีคนต้องถามว่าไม้แท้มันกอไม้มาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือโดยปกติถ้าเป็นดูคตินะครับดูคติมันจะเช็คประวัติศูนย์ได้แต่ถ้าเป็นค่ายอื่นน่ะบอกตรงเลยยากในรถญี่ปุ่นบางค่ายเขาไม่ได้จอดตรงกอนะครับครับเพียงแต่น้ำมันเข้าใหม่ก็เลยต้องเคลมใหม่แล้วพอไม่รู้ขับไปเท่าไหร่มันเลยเหลือศูนย์คือไม่อันนี้ไม่ใช่ว่าเขาจงใจเพื่อให้อยากให้ไม้น้อยนะบางทีวิ่งออกมา1,200 โลพันไม่กี่พันโลแต่ปรากฏว่าน้ำมันเข้าใหม่ด้วยครับแล้วเขามีวารันตีอยู่เวลาไปศูนย์อ่ะเขาเปลี่ยนไม้ใหม่ให้แต่เขาเลขอ่ะมันจะกลายเป็นศูนย์แล้วประวัติที่ศูนย์อยู่ไหมเช็คยากครับแต่โดยปกติตัวผมเองอ่ะฟีลลิ่งที่เราอยู่กับรถมาเราจะดูรู้ว่าเอ้ยไอเนี้ยหมื่นโลจริงนะหรือบางคันอ่ะมาแบบ 4,000 โลแต่ดอกคุณหมดละมันดูสภาพหลายอย่างประกอบกันสภาพยางดูยางเครื่องนะความสดใหม่มันพอสังเกตได้ท่อยางท่ออะไรพวกเนี้ยคือความรู้สึกไอเราอยู่กับรถเราจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยพันกว่าโลมันไม่ใช่แล้วรถมันเหมือนวิ่งมาสัก10,000-20,000 โลแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับดีจักรยานมากกว่านี้เดี๋ยวเราขึ้นข้างล่างให้หน้าจอเราจะมีเรื่องของเว็บไซต์ใช่มั้ยครับใช่ครับเว็บไซต์มี facebook.com นะครับหรือทางโทรศัพท์ก็0990044070โอ้โหนี่จําเบอร์ได้ด้วยแน่นอนครับแหมก็สนใจเราจําได้เหมือนกันจริงๆแล้วบอกว่าจริงๆแล้วแอบเห็นมาบอกเข้าไปเสิร์ช Google นี่ Big Bike มือ2นี่ขึ้นดีเจริญยนต์เลยนะใช่ครับใช่มั้ยอันแรกๆเลยใช่เข้าไปดูได้เลยนะครับรถเค้ามีอัปเดตตลอดเวลารวมทั้งตารางลิสต์การผ่อนจะดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ยังไงไหวยังไงเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยววันนี้ไหนๆมาแล้วขออนุญาตคุณเบนนิดนึงอยากรู้ว่ารถที่นี่มันพร้อมใช้จริงๆไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ก๊อฟเอาไปขี่สักคันนึงได้ไหมได้ครับที่เราไม่ได้เตรียมกันนะเดี๋ยวชี้คันไหนแล้วให้ก๊อฟไปขี่เลยนะดูว่ารถที่จอดขายมันสภาพมันพร้อมใช้งานจริงไหมอ่ะไปลองขี่ดีกว่าวันนี้ไปดูซิเดี๋ยวเลือกเอาสักคันนึงจับเลยจับได้ในร้านนะอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับว่ารถที่ร้านนี้มันสภาพพร้อมใช้งานขนาดไหนครับ